ตัวเรียนที่รักทุกคนนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่นักเรียนเรียนสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็สัปดาห์หน้านี้ก็จะเป็นการสอบปลายภาควันนี้ครูก็จะมาทบทวนในนักเรียนนะครับว่าเนื้อหาที่จะออกจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับให้นักเรียนกลับไปดูด้วยนะครับในวิชาสื่อสารก็ภาระสื่อสารที่จะมีในข้อสอบนะครับเอาลองดูเนื้อหานะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องดูนะครับก็คือการดูแลสุขภาพมันก็จะอยู่ในหน่วยที่3นะครับว่าการดูแลสุขภาพเนี้ยมีวิธีในการดูแลอย่างไรมีวิธีปฏิบัติอย่างไรก็คงที่จะไม่ยากนักเรียนลองทบทวนดูนะครับต่อไปก็คือในสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็นักเรียนไปดูว่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพเนี้ยมันมีอย่างไรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นอย่างไรในการดำรงชีวิตมันก็อยู่ในเนื้อหานะครับเรียนทบทวนแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คืออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยมีทั้งหมดกี่หมู่มีอะไรบ้างแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ได้ประสิทธิภาพมันมีอย่างไรนะครับก็นักเรียนกลับไปดูนะครับเพื่อทบทวนดูในหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนักเรียนด้วยแล้วก็จะมีวิธีในการที่นักเรียนเนี่ยเขียนนะครับในข้อเขียนนี่ก็คือมีวิธีอย่างไรที่หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่กำหนดให้มันมีเหตุการณ์ที่ครูได้กำหนดให้กับนักเรียนนะครับถ้ามีคนบอกให้นักเรียนไปหยิบของในบ้านของเขานักเรียนจะมีวิธีอย่างไรนะครับปฏิบัติตามได้ไหมวิธีนี้ที่เขาใช้ไปนี่ถูกหรือไม่ถูกนักเรียนเขียนอธิบายมานะครับถ้ามีคนแปลกหน้าให้กับนักเรียนนักเรียนควรจะปฏิบัติอย่างไรรับจากของคนแปลกหน้าไหมนักเรียนเขียนวิธีคิดมาแล้วก็สุดท้ายถ้ามีคนแปลกหน้ามาชวนนักเรียนไปเที่ยวจะมีความปลอดภัยไหมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์นะครับครูก็กำหนดเหตุการณ์ให้ขอให้นักเรียนลองอ่านดูนะครับวันนี้ก็เป็นแนวข้อสอบนะครับที่ให้นักเรียนได้ทำในวันสัปดาห์หน้าในการสอบปลายภาคครูก็ขอนักเรียนนะครับทำข้อสอบแล้วก็ให้นักเรียนทุกคนนะครับได้คะแนนเยอะๆนะครับก่อนเขียนให้อ่านออกด้วยนะครับแล้วก็ทบทวนในหนังสือเนื้อหาจะอยู่ในหนังสือทั้งหมดเลยก่อนครูฝากเอาไว้ด้วยครูก็มีเพียงแค่นี้นะครับสัปดาห์นี้ครับสวัสดีนะครับ